หนังผีของชาติไหนที่น่ากลัวที่สุดนะพูดเลยไทยแต่ชาติไหนที่ผมชอบในบรรยากาศที่สุดคือญี่ปุ่นป้าบัวมีสภาวะทางจิตแหละไล่ฆ่าคนมีหลายบุคลิกอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเอาอยู่ที่สุดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่องคนผีปีศาจเป็นไงมั่งได้มีใครไปทวนมาไหมใครที่ไปทวนมาเนี่ยบอกความรู้สึกหน่อยว่ามีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างส่วนตัวผมอ่ะก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยทวนก่อนทบทวนพูดเลยนะว่าไม่เท่าเดิมมันเป็นเพราะยุคสมัยอย่างที่ผมบอกมันมีความรู้สึกว่าหนังผีเรื่องคนผีปีศาจเนี่ยมันเป็นหนังในปี2004เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูเฉยๆมันจะมีอะไรที่เฉยๆอยู่แต่ผมแอบใจหายหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ป่ะหนังผียุคใหม่ๆบางเรื่องเนี่ยมันก็จะขาดมนต์เสน่ห์อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเอ้ยเหี้ยมันจริงๆสำหรับผมนะหนังผีของชาติไหนที่น่ากลัวที่สุดนะพูดเลยไทยแต่ชาติไหนที่ผมชอบในบรรยากาศที่สุดคือญี่ปุ่นถ้าถามว่าตัวผีอ่ะผีไทยอ่ะผมว่าน่ากลัวที่สุดแต่บรรยากาศหนังผีญี่ปุ่นน่ะไอ้เหี้ยแม่งเอาอยู่ที่สุดเข้าเรื่องดีกว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศก่อนเขาจะทิ้งให้เราเห็นเลยนะว่าสถานที่แห่งเนี้ยเป็นเหมือนคล้ายๆโรงงานตัวเจ้าของกิจการเนี่ยชื่อป้าบัวป้าบัวเนี่ยเป็นป้าของน้องอาร์มนะอยู่กันแล้วก็มีคนงานเยอะแยะหนึ่งในคนงานของป้าบัวก็จะมีไอ้ไม้ซึ่งไอ้ไม้นี่แหละเดี๋ยวจะเป็นตัวละครหลักสำคัญเลยแต่นี้เราพักไว้ก่อนภาพยนตร์เราต้องมาพูดถึงนางเอกของเรื่องก่อนคนผีปีศาจเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เราเห็นนางเอกนะแต่พระเอกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่โอเคสำหรับผมคือถ้าเรามองกันจริงๆตัวละครไอ้ไม้นี่ก็คือพระเอกนั่นแหละแต่ว่าโมเมนต์น่ะมันไม่ได้แบบเป็นพระเอกนางเอกขนาดนั้นต้องบอกก่อนนี้ว่าแต่ในแต่ไรเนี่ยพอพูดถึงหนัง Horror Trailer หรือหนังสยองขวัญหนังผีหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยมีนางเอกไม่ต้องมีพระเอกก็ได้นะสำหรับผมนะถ้าเป็นหนังผีถ้ามันเอาอยู่เนี่ยซึ่งคนผีปีศาจอะฟีลลิ่งจะประมาณนั้นคือไม่ได้มีความเป็นพระเอกนางเอกหรอกแต่เราก็เห็นแล้วว่าเป็นไอ้ไม้นี่เดี๋ยวก็จะเป็นพระเอกของเรื่องถูกไหมก็ประมาณนั้นนางเอกเนี่ยก็คือพี่อุ้ยมาที่ร้านของป้าบัวคือมาสมัครงานป้าบัวก็รับทำงานก็รับมาเป็นพี่เลี้ยงน้องอาร์มสถานการณ์ช่วงวันแรกๆก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากไปกว่าการคุยซุบซิบซุบซิบกันพี่อุ้ยไม่ใช่พี่เลี้ยงน้องอาร์มคนแรกมีพี่เลี้ยงก่อนหน้านี้หลายคนแล้วแต่ทุกคนอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานต้องออกเพราะที่เนี่ยแม่งผีดุป้าบัวเลี้ยงผีเลี้ยงปีศาจเอาไว้ผมจำได้เลยตอนเมื่อสมัยผมดูครั้งแรกๆคนผีปีศาจอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยที่นี่มันไม่ค่อยน่าไว้ใจอะรู้สึกไม่ปลอดภัยหนังผีอะเวลาเขาพาเราไปในโลเคชั่นสักแห่งนึงอะเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันไม่ค่อยน่าไว้ใจเว้ยมันดูมนทึมมันมีประวัติที่มาเว้ยมันมีความไม่ชอบมาพากลในคนในสิ่งของในสถานที่ตรงนั้นน่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าพร้อมเห็นผีพร้อมเห็นผียืนคุยกับมึงเนี่ยเชื่อไหมว่ากูไม่ได้ฟังที่มึงพูดเลยกูระแวงว่าเฮ้ยผ่านไหลมึงจะเห็นใครยืนอยู่ป่าววะไอ้เหี้ยยืนคุยกันหน้าห้องน้ำในห้องน้ำมันมืดๆมึงไปคุยกับตรงอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะช่วงแรกๆก็เป็นช่วงที่เขาบิ้วเราตบบรรยากาศค่อยๆตบผมจั่วชื่อคลิปไปตอนความรู้สึกหลังดูคือปลายยุครุ่งเรืองสำหรับผมช่วงปี2004เนี่ยมันเป็นช่วงยุคสมัยที่ไอ้เหี้ยหนังผีดีๆมันมีนะแต่มันเริ่มเปลี่ยนจากรุ่งเรืองเป็นรุ่งริ่งอะเริ่มไม่ค่อยดีหนังผีก็เริ่มแบบซาจางๆลงไปเอาจริงๆยุคสมัยนั้นน่ะหนังผีที่เห็นทำเงินทำกำไรเนี่ยมันก็สู้ธุรกิจอื่นในวงการบันเทิงไม่ได้พ่วงกับภาพยนตร์หรือคนทำงานภาพยนตร์หลายๆท่านหลายๆทีมเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยทำภาพยนตร์เนี่ยมันต้องแพชชั่นเท่านั้นเพราะภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยใช้เวลาทำนานมากกลับกันถ้าคุณไปทำละครไปทำรายการโทรทัศน์หรือไปทำรายการอย่างอื่นที่มันเซนซิทีฟน้อยกว่านี้ภาพยนตร์มันเซนซิทีฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตนะว่าผู้กำกับภาพยนตร์ของบ้านเราเนี่ยมักจะแบบมองภาพยนตร์เป็นพาสที่แพชชั่นของตัวเองนานๆทำออกมาทีสังเกตได้ผู้กำกับแต่ละคนเนี่ยมีทำอย่างอื่นเป็นหลักอย่างเช่นทำโฆษณาทำอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงระหว่างทางนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า
การที่ให้พี่อุ้ยเนี่ยค่อยๆซึมเข้ากับบ้านค่อยๆซึมเข้ากับป้าบัวค่อยๆสนิทกับน้องอามกลางคืนก็มีการแบบเฮ้ยกินข้าวกันแล้วตัวละครป้าบัวเนี่ยสังเกตว่าสวักหรือบุคลิกเขาเนี่ยจะแบบแข็งแข็งทื่อๆเหมือนเป็นตัวละครที่แบบซีเรียสอยู่ตลอดเวลาอย่างมีซีนหนึ่งที่กำลังกินข้าวอยู่ก็บังคับให้น้องอามกินตับตับหมูมันมีธาตุเหล็กมันมีนู่นนี่นั่นก็บังคับให้กินน้องอามเนี่ยไม่ชอบแต่ก็ต้องยอมกินแบบเหมือนจำใจยอมอ่ะก็กินก็อ้วกเอ้อกันไปใช่ไหมล่ะนั่นแหละไอ้พวกบรรยากาศหน้าตรงเนี้ยเขาใส่มาทำไมตอนหลังอ่ะเราจะรู้ว่าป้าบัวเนี่ยฆ่าพี่เลี้ยงน้องอามคนเก่าคือชื่อพี่สุดใจซึ่งพี่สุดใจนี่แหละคือผีที่ตะเวนอยู่ในบ้านนี่แหละพูดถึงคดีก่อนเลยไหนๆก็พูดถึงพี่สุดใจมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่สุดใจก็คือป้าบัวเนี่ยเป็นร่างทรงคล้ายๆมีอาการทางจิตนิดๆด้วยเพราะป้าบัวเนี่ยเขาเชื่อว่าพี่สุดใจเป็นปีศาจต้องกำจัดไม่งั้นเราจะซวยป้าบัวฆาตกรรมพี่สุดใจต่อหน้าน้องอามแล้วฆ่าหมกซ่วมน้องอามไม่ได้ไม่รู้เว้ยการตายของพี่สุดใจยังไงอะแต่เด็กเห็นคดีฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่งช็อกคือเหวอเห็นแล้วเหวออะเรามาถึงพี่อุ้ยของเราก่อนพอกินข้าวกันเสร็จก็ล้างจานนะช่วงที่ล้างจานเนี่ยหนังเขาเริ่มเชื่อมผีเข้ามาให้เราเห็นชัดขึ้นแล้วผมบอกแล้วว่าหนังผีอย่างคนผีปีศาจเนี่ยเขาจะค่อยๆเล่าเขาจะไม่รีบเอาผีมาตู้มตู้มตู้มตุ๊กแกเรามาเขาจะไม่รีบขนาดนั้นเขาจะค่อยๆในขณะที่พี่อุ้ยกำลังล้างจานน้องอาร์มเนี่ยก็เข้ามาถามพี่อุ้ยว่าพี่อุ้ยกลัวผีไหมตัวละครพี่อุ้ยเนี่ยไม่เชื่อเรื่องผีพร้อมกับแสดงท่าทีที่รำคาญน้องอาร์มออกไปในขณะที่คุยกันสองคนเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบเหมือนเสียงผีวีดวาดฮือฮาวีดวาดฮือฮาขึ้นมาตัวพี่อุ้ยคิดว่าน้องอามแกล้งพี่อุ้ยก็ดุน้องอามไปว่าเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้พี่ไม่ชอบน้องอามทำเสียงแบบจุ๊ๆอย่าดังฟังดิปะหนึ่งว่าจะบอกว่าเนี่ยเสียงผีในช่วงระหว่างเนี่ยพอล้างจานเสร็จเนี่ยน้องอามก็มีการแกล้งในเรื่องอ่ะพี่อุ้ยเขาคิดว่าน้องอามแกล้งมีเสียงไอ้ฮือฮาเนี่ยไม่ยอมหยุดพี่อุ้ยก็แบบไอ้เหี้ยแม่งนั่งฟังเสียงฮือฮาไปก็จิจ๊ะไปฟังเสียงฮือฮานี่ก็จิจ๊ะไปพี่อุ้ยแม่งทนไม่ไหวแกล้งกันใช่ไหมแกล้งใช่ไหมเอาคืนพี่อุ้ยได้ยินเสียงน้องอามเดินเข้าห้องน้ำไปไอ้เหี้ยก็เดินตามไปจังหวะค่อยๆย่องไปเงียบๆนะแล้วก็แกล้งขังน้องอามไว้ในห้องน้ำแล้ววิ่งออกมาน้องอามที่อยู่ในห้องน้ำก็ตึ๊ง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 เขย่าประตูเงี้ยเขย่าตึ๊งตึ๊งตึ๊งเราจะเห็นประตูนะเขย่าตึ๊ง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 พี่อุ้ยก็ดีใจแกล้งน้องอามก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องล็อกประตูพอวิ่งเข้ามาในห้องเชื่อไหมน้องอามนอนอยู่บนที่นอนไอ้เหี้ยแล้วใครอ่ะแล้วกูขังใครไว้ในห้องน้ำอ่ะคราวนี้แหละพี่อุ้ยก็เริ่มแบบไอ้เหี้ยใจไม่ดีแล้วไอ้เหี้ยมันอะไรขึ้นวะก่อนอื่นก่อนจะไปต่อบอกงี้ก่อนตัวพี่อุ้ยเนี่ยมันมีอยู่คืนนึงที่นางฝันร้ายในเรื่องเขาเลือกที่จะแฟลชแบ็กด้วยการฝันร้ายซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นวิธีการที่แยบยลมากดีกว่าแบบมานั่งเล่าพูดกันแล้วแบบเศร้าเพียงใดแล้วแฟลชแบ็กมันดีกว่าอย่างนั้นเยอะเลยอ่ะเพราะความหลังบางอย่างเนี่ยไม่ต้องบอกตัวละครก็ได้บอกแค่คนดูใช่ว่าความหลังของตัวละครตัวเนี้ยตัวละครทุกตัวจำเป็นจะต้องรู้อ่ะตัวละครทุกตัวมีภูมิหลังแต่ไม่จำเป็นต้องพูดกับตัวละครทุกตัวก็ได้ความหมายของผมก็คือไม่จำเป็นต้องจับตัวละครตัวนึงมานั่งเล่าเล่าแล้วแบบแฟลชแบ็กกันพี่อุ้ยเขาก็ฝันตัวพี่อุ้ยกับพ่อและแม่เนี่ยขับรถประหนึ่งว่าไปเที่ยวมากำลังขับรถกลับบ้านนะกลางคืนเลยเป็นถนนยาวๆระหว่างทางที่กำลังขับรถกลับบ้านเนี่ยรถเสียพอรถเสียก็พ่อเขาพยายามซ่อมใช่ไหมแต่ในระหว่างที่พยายามแก้ปัญหารถเสียเนี่ยมีคล้ายๆวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาเทียบข้างแล้วถามเป็นไรบ้างสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก่อนที่วัยรุ่นจะมาจอดพ่อเขาใช้ให้แม่และพี่อุ้ยเนี่ยไปแอบในโพงหญ้าข้างทางตอนแรกก็เหมือนจะดีนะพ่อเริ่มไว้ใจก็เรียกให้พี่อุ้ยกับแม่ออกมาพอแม่เขาชะโงกหน้าไปปุ๊บเสียงปืนแม่งดังขึ้นเลยพ่อและแม่ของพี่อุ้ยโดนฆาตกรรมตายพี่อุ้ยไม่ทันลุกออกไปโจรไม่ทันรู้ว่ามีเด็กพี่อุ้ยก็วิ่งหนีไปโจรก็ฆ่าชิงทรัพย์จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยพี่อุ้ยหนีรอดมาได้ก็จริงแต่มันจำฝังใจณตอนเนี้ยพี่อุ้ยกับน้องอาร์ม
มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและคือมีปมเห็นการฆ่ากันต่อหน้าต่อตาตั้งแต่เด็กหลังจากที่พี่อุ้ยฝันเสร็จคืนนั้นเราก็รู้แล้วว่าตอนเนี้ยพี่อุ้ยไม่ได้ปกติพี่อุ้ยมีสภาวะหนึ่งอย่างที่เขาเลือกใส่เข้ามาแล้วแบบไอ้เชี่ยฉลาดมากคือพี่อุ้ยคือหลอนมีสภาวะทางจิตเห็นภาพหลอนคล้ายๆเป็นโรคประสาทฮะต้องกินยาตลอดเพื่อไม่ให้เห็นภาพหลอนไม่ให้วิตกกังวลในระหว่างนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์มีบรรยากาศที่หนังเขาตบไปเรื่อยๆนะมันมีเหตุการณ์สำคัญแมสเซจสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือพูดถึงชั้นบนสุดถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็นชั้น4ในอดีตอ่ะมันเคยมีคนอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครขึ้นไปทำอะไรอย่าว่าแต่ขึ้นไปอยู่เลยขึ้นไปทำความสะอาดก็ไม่มีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับชั้น4เนี่ยถึงหูพี่อุ้ยผ่านพนักงานพวกนั้นแหละผลงานของป้าบัวนั่นแหละเขาเล่าว่าคือบนชั้น4อ่ะมันไม่มีใครอยู่มันเป็นสถานที่ที่คนงานสมัยก่อนคนงานเข้าอยู่พี่สุดใจอยู่และได้รู้อีกหนึ่งอย่างก็คือป้าบัวเนี่ยเลี้ยงปีศาจป้าบัวมีอาชีพเสริมเป็นร่างทรงนางเป็นร่างทรงคล้ายๆร่างทรงปีศาจผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะบอกไม่ถูกว่าไอ้พิธีกรรมของป้าบัวเนี่ยเป็นของสัญชาติไหนอะไรยังไงอ่ะแต่ผมรู้แค่ว่าหลอนเหี้ยตัวละครป้าบัวเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะมองกล้องแล้วถลึงตาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าป้าบัวเลี้ยงปีศาจและบ้านนี้มีผีไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันตบให้เราเริ่มแบบเฮ้ยแม่งเริ่มกดดันความมั่นใจตอนเริ่มเรื่องอ่ะมันเริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆเข้าใจไหมมันเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วมันจะมีอยู่คืนหนึ่งคืนสำคัญป้าบัวออกไปไม่ได้บอกพี่อุ้ยกับน้องอาร์มไว้ด้วยความเคยชินก็ล็อกบ้านขังทั้งสองคนเอาไว้ความรู้สึกคือถ้าไปแบบนี้ไม่น่าจะนานหรอกคงไม่นานมั้งล็อกประตูมันคงไม่นานแต่สักพักแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่นานแต่เย็นพอดีกับข้าวก็หมดไม่ทำไงดีวะนั่งรอหน้าบ้านแหมเหมือนแบบใครผ่านไปมาอาจจะขอความช่วยเหลือให้ซื้อข้าวซื้อเครื่องเห็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยไอ้ไม้มาพอดีเดินผ่านทั้ง3คนก็ได้คุยกันก็ได้รู้กันว่าอ๋อป้าบัวออกไปทำธุระไงออกไปทำธุระข้างนอกล็อกบ้านเอาไว้พวกเรา2คนเนี่ยก็เลยถูกขังอยู่ในนี้ปัญหาก็คือณตอนนี้หิวข้าวแต่กับข้าวก็หมดพี่อุ้ยก็ทำอะไรให้กินไม่ได้เพราะกับข้าวไม่มีเลยก็เลยไม้มึงไปซื้อข้าวให้กูหน่อยได้ป่ะไอ้ไม้นึกฟีลลิ่งเหมือนจิ๊กโกะกวนตีนหน่อยแบบกูช่วยก็ได้นะแต่แบบกูช่วยแล้วกูได้อะไรอ่ะกูได้อะไรอ่ะกูเดินไปซื้อเหนื่อยนะพี่อุ้ยใช้ให้ซื้อยาด้วยเนี่ยมึงซื้อยาด้วยเนี่ยซื้อข้าวแล้วต้องซื้อยาส้มตีนอะไรอีกโว้ยเหนื่อยได้อะไรอ่ะกูไม่ใช่คุณชอบทำบุญนะแต่จริงๆอ่ะตัวละครไม้เนี่ยเป็นตัวละครที่กวนตีนไปงั้นแหละแต่จริงๆเนื้อในนางเป็นคนดีสุดท้ายไอ้ไม้ก็ยอมช่วยฮะพี่อุ้ยก็เอาตังค์ให้ไอ้ไม้ไปซื้อข้าวมาให้น้องอาร์มกับตัวเขากินถูกป่ะแล้วก็ฝากซื้อยาไอ้ไม้ก็ไปซื้อปกติอ่ะได้ข้าวมาพอได้ข้าวมาปั๊บไอ้ไม้ไปนานพี่อุ้ยถามทำไมไปนานจังวะไอ้เหี้ยมันนานเกินไปเปล่าไอ้ไม้แม่งก็ด่าเลยมึงหยุดเลยกูจะโทรมาถามปัญหาหน่อยกูซื้อของไม่ถูกโทรปัญหากูโทรมาเนี่ยมึงรับแล้วช่วยคุยดีๆด้วยรับโทรศัพท์พูดเหี้ยมึงงงฟังไม่รู้เรื่องพี่อุ้ยแม่งก็ช็อกดิคนดูเราก็อยู่กับพี่อุ้ยสิ่งที่เราเห็นคือไม่มีใครโทรมาเหี้ยสาบานที่ไตห่าเลยไม่มีใครโทรมางงดิพี่อุ้ยแม่งก็ไม่เชื่อขอโทรศัพท์ไอ้ไม้มาโทรเข้าโทรไปปั๊บมีคนรับเว้ยเป็นเสียงเหมือนไอ้เหี้ยฟังไม่ได้สับอะเป็นเสียงใหญ่ๆเหมือนเสียงผู้ชายแบบบูม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 เลยไม่รู้ไอ้เหี้ยเอาแล้วในระหว่างทางเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่น้องอาร์มคอยบอกเบาะแสให้กับพี่อุ้ยระหว่างทางอย่างเช่นแบบมีเสียงคนวิ่งน้องอาร์มก็บอกได้ยินเสียงอะไรอย่าทักมันเป็นเสียงของปีศาจที่อยู่ในบ้านนี่แหละอย่าไปทักมันหาทางออกเหมือนเรานี่แหละที่โดนขังอยู่ในนี้และไอการคุยโทรศัพท์ครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการย้ำและตอกย้ำแล้วว่าเริ่มขยี้ความไม่ชอบมาพากลเริ่มขยี้ความไม่น่าไว้วางใจอ่ะมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่อุ้ยตัดสินใจว่าไอ้เหี้ยอยู่แบบนี้ไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างข้างบนมันมีปีศาจมันมีผีใช่ไหมไม่เชื่อไงขึ้นไปดู
ปัญหานี้ต้องแก้ไขเพราะถ้าไม่ขึ้นไปก็ไม่ได้หลอนไงก็ขึ้นไปขึ้นไปชั้น4บรรยากาศชั้น4มึงเอ้ยบ้านล้างดีๆเนี่ยบ้านล้างดีๆนี่เองสภาพแบบอย่าว่าแต่คนอยู่เลยคนขึ้นมาทำความสะอาดก็ยังไม่มีไอ้เหี้ยหลอนกว่านี้ไม่มีแล้วแล้วไฟแดงๆนะส้มๆแดงๆเออหนังคนผีปีศาจเนี่ยแม่งผมชอบการใช้ไลติ้งของเขานะมันดูแบบเออไอ้เหี้ยแม่งดูได้บรรยากาศหนังผีเหี้ยๆอ่ะหลังจากที่ทั้งหมดแม่งเดินเข้าไปในชั้น4นะพูดได้เลยมึงหลอนมันก็จะมีก้มเห็นตีนหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายทั้งคู่ติดอยู่ในห้องแอร์มันเป็นห้องเหมือนห้องห้องของพี่สุดใจออกมาไม่ได้แต่ทั้งคู่รอดออกมาได้โดยที่ไอ้ไม้แม่งปีนเข้ามาช่วยอ่ะเราก็ได้รู้แล้วว่าเอ้ยตัวละครไอ้ไม้มึงก็ไม่ได้ชั่วนี่หว่ามึงก็ใจมึงหล่อนะเหมือนแบบมึงปากมึงหมาไปงั้นแหละแต่ใจมึงหล่อนะเนี่ยฮะไอ้ไม้พี่อุ้ยน้องอามตัวละครอยู่ครบหลังจากนี้แหละมึงเอ้ยคือการเผชิญน่ะเผชิญกับเสียงฝีเท้าวิ่งไล่เผชิญกับการไล่ล่าหลังจากเนี้ยที่ผมบอกเป็นความรู้สึกคือพอทุกอย่างมันอิ่มเต็มที่สถานการณ์ความไม่น่าไว้ใจมันเต็มที่เราเห็นบ้านครบทุกมุมเราเริ่มรู้สึกว่าสถานที่นี้ไม่ปลอดภัยและสถานที่นี้เป็นสถานที่ปิดเรียบร้อยตัวละครอยู่ครบรอเหี้ยอะไรล่ะขยี้ดิมันก็จะมีแบบโอ้ยแม่งเห็นพี่สุดใจเห็นนู่นเห็นนี่อยู่ดีๆตู้มาโผล่อยู่กลางบ้านใครขนแล้วมันจะมีสภาวะของนางเอกที่เริ่มพีคขึ้นทุกอย่างแม่งพีคขึ้นมันจะมีช่วงนึงที่นางเอกแม่งเหมือนสติหลุดเลยเพราะนางเอกเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่จะมาฆ่ามันน่ะน่าจะเป็นไอ้สองคนที่ฆ่าพ่อแม่มันนั่นแหละตามมาฆ่ามันด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครมาตามฆ่าพี่อุ้ยหรอกพี่อุ้ยหลอนไงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อุ้ยนะตอนเนี้ยคือไอ้ถามว่ากลัวไหมน่ากลัวบ้านน่ะน่ากลัวแต่พี่อุ้ยตอนนี้กลัวตายมากกว่ากลัวผีสถานการณ์แม่งเริ่มชุลมุนชุลเกภาพยนตร์เนี่ยเริ่มบิ้วอัพเราไปสักระยะนึงนะมันจะมีจังหวะแรกคือตัวน้องอาร์มเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในตู้แล้วหลุดออกมาได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งจังหวะที่มีคนเข้าไปติดในตู้คือไอ้ไม้ติดในตู้ปั๊บแล้วยาวเลยทำไมตัวละครไอ้ไม้ต้องติดอยู่ในตู้ตัวละครน้องอาร์มตอนหลังนี่ตอนที่สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วนะเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่าน้องอาร์มมีสภาวะเห็นภาพหลอนเหมือนพี่อุ้ยเลยอันนี้หนังเขาเซอร์ไพรส์เราเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากสถานการณ์นี้เนี่ยน้องอาร์มกับพี่อุ้ยหลอนทั้งคู่แต่ไอ้ไม้ไม่หลอนไงถ้าสมมุติไอ้ไม้ไม่ถูกขังในตู้เนี่ยมันอาจจะโป๊ะเข้าใจป่ะคือตัวละครไอ้ไม้อ่ะไม่ได้หลอนแล้วหลายๆครั้งคือผีพี่สุดใจหรือตัวละครที่หลอนๆบรรยากาศหลอนๆตรงนั้นเนี่ยไอ้ไม้มันอาจจะไม่หลอนก็ได้ไงเข้าใจป่ะเพราะไอ้ไม้ไม่ได้หลอนนี่ไอ้สภาวะทางจิตตรงนั้นน่ะไอ้ไม้ไม่ได้เป็นแค่ตัวน้องอาร์มกับพี่อุ้ยภาพยนตร์เขาเลยเลือกขังตัวไอ้ไม้เอาไว้ซึ่งผมมองว่าเอ้ยฉลาดมากพอขังตัวไอ้ไม้ไปปั๊บเนี่ยหลอนขนาดไหนก็ได้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าทั้งคู่แม่งหลอนกันไปเองก็ได้หรือมันจะเป็นผีจริงๆก็ได้แต่อย่างน้อยๆผีป้าบัวคือผีจริงๆเพราะไอ้ไม้ก็เห็นผีป้าบัวมันจะมีอยู่ช่วงเนี้ยที่ชุลมุนชุลเกกันเราก็ได้เห็นแล้วว่าป้าบัวเนี่ยกลับมาครั้งแรกที่ป้าบัวกลับมาเนี่ยป้าบัวก็เห็นสถานการณ์ไม่ค่อยชอบมาพากลเจอคนรอบเข้าห้องเจออะไรเงี้ยเอาง่ายๆคือป้าบัวเหมือนสติหลุดเข้าผีเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วก็แล้วไล่ฆ่าคนตัวละครน้องอาร์มเนี่ยพอเขาเห็นป้าบัวกับพี่อุ้ยเนี่ยสู้กันเขาเกิดจำสถานการณ์ได้สถานการณ์ในอดีตแม่งวิ่งเข้ามาในหัวเป็นการเฉลยที่ฉลาดด้วยนะคือน้องอาร์มเห็นสถานการณ์ปั๊บแล้วเฉลยแล้วเห็นพร้อมกับเฉลยคนดูได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่สุดใจเนี่ยตายเพราะป้าบัวฆ่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมพูดไปในตอนเริ่มเรื่องว่าป้าบัวคิดว่าพี่สุดใจอ่ะเป็นปีศาจต้องฆ่าทิ้งถ้าไม่ฆ่าทิ้งแย่แน่พอฆ่าทิ้งปั๊บป้าบัวแม่งก็หยิบแร่นะชำแหละเครื่องในพี่สุดใจนะแล้วหยิบตับขึ้นมาแล้วก็ให้น้องอาร์มกินสิตับอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสำหรับผมนะผมว่าป้าบัวมีสภาวะทางจิตเหมือนคนเป็นโรคประสาทคล้ายๆการแบบมีหลายบุคลิกอ่ะแล้วป้าบัวในบุคลิกที่เป็นฆาตกรเอางี้ดีกว่าก็ไล่ฆ่าทุกคนนู่นนี่นั่นไอ้ไม้อยู่ในตู้ถูกปะ
มันก็มาชุลมุนชุลเกกันอยู่หน้าตู้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยตู้หล่นมาทับป้าบัวมันจะมีจังหวะตายด้วยฝากลูกเมียข้าด้วยเอื้อเหมือนตายไปเหมือนตายไปอยู่ทีนึงอะแต่ไม่เว้ยรอดไปได้แล้วก็เนี่ยไอ้ไม้หลุดออกมาได้พอจังหวะที่ป้าบัวรอดไปได้ทั้งหมดแม่งก็มองรอบข้างแล้วไอ้เหี้ยแม่งคือคนที่เป็นฆาตกรของเรื่องอะหลุดออกไปได้อะก็มองหาดิมองหาว่าอยู่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่อุ้ยกับน้องอาร์มขังตัวเองไว้ในห้องน้ำส่วนไอ้ไม้ปีนหน้าต่างคือทุกคนกำลังจะปีนหน้าต่างหนีแต่อาก็เกี่ยงกันจังหวะที่เกี่ยงกันป้าบัวมาพอดีป้าบัวกำลังจะแทงไอ้ไม้ไอ้เหี้ยมันจ้องกลับไอ้มันหลุดออกไปได้พอดีมันเกือบนิดเดียวไอ้ไม้รอดและอยู่ข้างนอกแต่ยังไปไม่ได้ไอ้ไม้อยากจะช่วยอุ้ยกับน้องอาร์มออกมาให้ได้ตอนนี้น้องอาร์มขังตัวเองไว้ในห้องน้ำป้าบัวอยู่หน้าห้องน้ำสิ่งที่ป้าบัวทำก็คือเคาะประตูคุยมันโวยวายเลยบอกให้น้องอาร์มกับอุ้ยออกมาออกมาออกมาแต่เหตุการณ์ที่เกิดอยู่ในห้องน้ำผมเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพที่ใครหลายๆคนแม่งติดตาติดตาสีห้องน้ำสีห้องน้ำพอตัดภาพไปในห้องน้ำเราก็จะเห็นเลยว่าพี่อุ้ยกับน้องอาร์มยืนอยู่อีกมุมนึงของห้องน้ำโดยมีพี่สุดใจตัวเบลเริ่มเลยแม่งยืนหัวชนเพดานเลยนะแม่งก้มลงมาแล้วมองอ่ะเออก็หลอนหลอนหลอนอยู่หลอนอยู่ไอ้ไม้เห็นสถานการณ์ตรงนั้นก็เฮ้ยไอ้เหี้ยปิ๊งอยู่ดีก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาหยิบค้อนแม่งทุบกำแพงพุกพุกพุกคือกะว่าจะพังกำแพงเพื่อช่วยทั้งคู่ออกมาในระหว่างที่พังกำแพงเนี่ยไอ้ไม้มันก็พังไปทั่วเลยนะพังกำแพงพังพื้นพังกำแพงทุบพื้นเราก็จะเห็นว่ามีเศษกระดูกมนุษย์อยู่ในกำแพงสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ไม้ก็เจาะรูสำเร็จแต่เป็นรูข้างล่างคือตรงจุดที่ไอ้ไม้อยู่กับห้องน้ำเนี่ยมันมีถังเขาเรียกบ่อเกลอะบ่อเกลอะก็ลงไปในบ่อเกลอะแล้วก็ไปตามพี่อุ้ยกับน้องอาร์มออกมาพี่อุ้ยกับน้องอาร์มก็ต้องกระโดดลงบ่อเกลอะเพื่อจะหนีออกไปแต่หลักฐานชิ้นสำคัญก็ได้ลอยตุ๊บป่องขึ้นมาก็คือเศษชิ้นส่วนของพี่สุดใจที่ป้าบัวฆ่าแล้วหมกซ่วมเอาไว้สุดท้ายสถานการณ์ทั้งหมดก็สรุปโดยที่น้องอาร์มมีผลตรวจออกมาแล้วว่ามีสภาวะการเห็นภาพหลอนเหมือนพี่อุ้ยเลยส่วนพี่อุ้ยที่เห็นภาพหลอนอยู่แล้วส่วนไอ้ไม้เนี่ยเป็นคนปกติที่อยู่ผิดที่ผิดทางทำดีไม่ขึ้น ก็โดนขังอยู่ในห้องขังแต่ขังชั่วคราวแหละก็ไม่ได้ถูกหาว่าเป็นฆาตกรหรอกเพราะว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยก็คงให้ปากคำช่วยกันแล้วว่าไอ้ไม้ไม่ได้ทำส่วนป้าบัวก็ถูกจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็คือฆ่าพี่สุดใจพอสรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสังเกตไหมว่าน้องอาร์มกับพี่อุ้ยมีปมเดียวกันคือเห็นคนถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาส่วนแผลที่หลังเกิดจากการเห็นปีศาจไหมผมว่านะเป็นป้าบัวนั่นแหละที่ลุกขึ้นมาอาราวาสทุกคืนเข้าทรงผีแล้วอาราวาสแบบเนี้ยทุกคืนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าสังเกตไหมว่าหนังมันโยนเบาะแสไปแล้วว่าพี่เลี้ยงอยู่ไม่ได้เลยหนีไปหนี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 ก็คือป้าบัวมีสภาวะทางจิตแหละจิตไม่ค่อยปกติพอกลางคืนแล้วจะกลายเป็นอีกคนนึงไล่ฆ่าคนสุดท้ายมันก็เล่ากันปากต่อปากไงก็กลายเป็นเรื่องของปีศาจอันนี้เป็นการตีความของผมเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่จบได้ดีจบได้ดีคือเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องผีเลยก็ได้เราจะมองว่ามันเป็นหนังสแลชเชอร์หนังฆาตกรโรคจิตก็ได้ซึ่งผมชอบไอ้การจบให้มันแบบคุมเครือคุมเครือแบบนี้มากเลยนะคุมเครือในอารมณ์แล้วว่าเฮ้ยมันเชื่อเป็นผีเลยก็ได้นะมันเชื่อเป็นฆาตกรโรคจิตไปเลยก็ได้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดไปทางไหนเนี่ยสำหรับผมคือถูกหมดอย่างที่ผมบอกเว้ยภาพยนตร์เนี่ยมันคืองานศิลปะถ้าสิ่งที่คุณคิดมันมีเหตุผลรองรับมากพอในความคิดของคุณน่ะนั่นคือถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องคนผีปีศาจเนี่ยสำหรับผมนะเนื้อเรื่องใช้ได้มีการเล่นกับพล็อตทวิสต์ไม่ต้องลึกมากเอาแค่แบบให้เรารู้สึกติดตามไปได้อย่างแบบตื่นเต้นและต่อเนื่องเชื่อไหมว่าหนังคนผีปีศาจเนี่ยความยาวประมาณสักชั่วโมงกว่าไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ชั่วโมงกว่าๆผมดูแล้วโคตรเพลินเลยทั้งที่ภาพยนตร์มันเป็นภาพยนตร์ในปี2004ภาพก็เฉยเฉยมุมกล้องก็เฉยเฉยเก่าเก่าแต่ผมเป็นคนถ่ายฟิล์มอยู่แล้วชอบลุคฟิล์มอยู่แล้วอันนี้ก็
ยกไปไว้ในฐานที่เข้าใจอ่ะนะผมก็เพลินกับตรงนั้นอยู่แล้วแต่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้เข้มข้นมากมันให้เราติดตามไปได้เรื่อยๆมันมีโจทย์มาและให้เราคิดตามโจทย์มีคิดตามโยนโจทย์คิดตามโยนโจทย์คิดตามไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้คือบรรยากาศจริงๆผมดูหนังคนผีปีศาจจบเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยอยากให้หนังผีเนี่ยไม่ต้องดีก็ได้แต่ขอให้แบบสร้างความกดดันนะอย่างเงี้ยสร้างความกดดันอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องเป็นสแลชเชอร์ก็ได้ถ้ากลัวขาดทุนไงเพราะหนังสแลชเชอร์มันขาดทุนจริงๆนะหนังไทยยิ่งเป็นหนังสแลชเชอร์เนี่ยถ้าโปรโมทไม่ถึงเนี่ยไหนจะพร็อพอีกเลือดสเปเชียลเอฟเฟคไอ้เหี้ยก็เยอะแยะมากมายรายจ่ายมันก็เยอะทำหนังสแลชเชอร์อ่ะแต่เอาจริงทำหนังสแลชเชอร์ทุนต่ำก็ได้นะแต่ว่าอ่ะมันก็ยากหน่อยประเทศไทยหนังสแลชเชอร์เนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามันขายไม่ได้มันไม่ได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นสแลชเชอร์ก็ได้แต่ถ้าจะทำหนังผีหนังผีที่คุณว่าขายง่ายๆเนี่ยทำบรรยากาศให้มันแบบไม่น่าไว้วางใจเว้ยทำความกดดันสร้างความกดดันสร้างความแบบแปลกประหลาดให้มันเกิดขึ้นให้เรารู้สึกเฮ้ยอึดอัดกดดันอยากจะออกอยากจะไปอยากจะปิดตาแต่ก็ต้องดูไอ้เหี้ยกูอยากจะไม่ดูแต่ดูดีกว่าอะไรเงี้ยมันไอ้เหี้ยนี่แหละเป็นความรู้สึกที่โหยหาเดี๋ยวขุดอีกเดี๋ยวขุดอีกเดี๋ยวขุดหนังผีเก่าๆอีกมารีวิวอีกนะช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิด-19ระบาดก็โรงหนังพยายามเลี่ยงๆก่อนก็ได้ครับก็หาหนังเก่าๆดูแบบนี้แหละเดี๋ยวช่วงนี้หนอนหนังก็อาจจะเก็บหนังเก่าๆหน่อยเน้นหนังผีเป็นหลักดีกว่าเพราะผมเป็นคนชอบดูหนังผีหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์หนังฆาตกรโรคจิตฮอร์เรอร์ก็คือสยองขวัญเทเลอร์ก็คือเขย่าขวัญถ้าแปลเป็นไทยให้แบบเข้าใจง่ายๆเก็ทง่ายๆก็ประมาณนี้อ่ะสุดท้ายผมให้หนังเรื่องคนผีปีศาจไว้ที่9คะแนนจริงๆเสน่ห์อีกอย่างของหนังผียุคสมัยก่อนเนี่ยคือการที่แบบทุกอย่างมันจะจบหน้ากองพอมันจบหน้ากองปั๊บไอ้เหี้ยมันมหัศจรรย์อ่ะบางครั้งมันเป็นทริคง่ายๆที่มันแบบเออมันใช้แบบนี้ก็ได้นี่หว่าแล้วถ้านักทำหนังฟิล์มเมกเกอร์รุ่นใหม่มาดูอ่ะมันจะสามารถแบบเออกูเก็บทริคแบบนี้กูเอาแบบนี้ไปใช้ในหนังกูบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลลิ่งที่แบบจับต้องได้อ่ะนะไม่ใช่ว่าผมเกลียดสเปเชียลเอฟเฟคนะไม่ใช่ว่าผมเกลียดคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกอะสำหรับผมอะมันคือตัวเสริมอะอะไรที่มันแบบมันทำณขณะที่ถ่ายไม่ได้จริงๆอะก็สเปเชียลเอฟเฟคอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่เนี่ยพอมันเป็น practical หรือมันเป็นอะไรที่มันจบหน้ากองแบบ 100% น่ะโอ้ยเหี้ยมันจะดีมากมันดีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความรู้สึกยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยคอมเมนต์เลยชอบตัวละครไหนมากที่สุดและคุณชอบฉากไหนมากที่สุดเออส่วนตัวผมนะผมขอพูดว่าผมชอบเป็นสถานที่ดีกว่าไอ้ช่วงที่อยู่บนชั้น4เออไอ้ชั้นที่ล้างไม่มีคนอยู่อ่ะช่วงนั้นน่ะผมโคตรชอบเลยทั้งบรรยากาศทั้งจังหวะบิ้วอัพจำได้มั้ยแม่งมีเสียงวิ่งตุ๊ก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 กินข้าวแล้วมีเสียงวิ่งอยู่ข้างบนน่ะเสียงวิ่งวิ่งวิ่งวันนี้แม่งขึ้นไปบนสถานที่ที่มันมีเสียงวิ่งนั่นแหละแล้วเจ้ากรรมไอ้เหี้ยในขณะที่พวกมึงยืนอยู่ในสถานที่นั้นน่ะเสียงวิ่งเช็ดแม่มึงจะเจอเลยล่ะบรรยากาศเอาอยู่มากแล้วแบบอ่ะโอเคถึงมันจะดูเป็นแบบฟีลลิ่งเหมือนบ้านล้างบ้านล้างนิดนึงแต่ผมไม่ได้มีอะไรกับบ้านล้างมันโอเคถ้าใช้ได้ดีผมก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบพูดเป็นสถานที่ดีกว่าผมชอบไอ้โลเคชั่นชั้น4กับบรรยากาศทั้งหมดจริงๆจังหวะผีก็เยอะที่ติดตาก็จังหวะใต้ซิงค์อ่ะที่น้องอาร์มไปหลบใต้ซิงค์แล้วไม่เห็นพี่สุดใจแม่งอมเลือดไว้เฮลบูบอยกาแฟเฮลบูบอยกาแฟอมไว้แล้วแบบเหมือนเด็กเล่นน้ำลายอะแบบอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าคุณชอบฉากไหนกันบ้างแล้วพูดความรู้สึกถึงฉากนั้นเออเดี๋ยวผมลงไปอ่านสนุกดีเวลาเราดูหนังผีแล้วดูหนังเก่าแล้วเหมือนแบบมาคุยกันมาแชร์กันอย่างเงี้ยสนุกดีก่อนจากกันไปก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าหนอนหนังเท่านั้นพอในอดีตเนี่ยเคยมีสมัยก่อนก็ Exif ไงก็ไม่เป็นไรลืมมันไปเอาแค่หนอนหนังพอหนอนหนังอย่างเดียวเห็นหน้าผมก็หนอนหนังพี่ท็อปหนอนหนังเซิร์ชหนอนหนังเจอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามหนอนหนังแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอขอบคุณแฟนคลับหนอนหนังทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่จนถึงทุกวันนี้บางคนแม่งดูกันตั้งแต่เทปแรกๆสุดท้ายครับผมอ่ะโอเคก่อนจากกันไปผมขอฝากหนึ่งเรื่องทุกครั้งเลยผมอยากจะฝากก็คือภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะดีจะเหี้ยจ
ะปัดยาอาร์ตเฮาซิมโบลิกจะลึกจะแบบโอ้ยปรมาจารย์ส้นตีนหีแตกอะไรก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วภาพยนตร์มันคืองานศิลปะที่ยืนอยู่บนคำคำเดียวคือเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความบันเทิงไอ้เหี้ยจงดูให้เป็นความบันเทิงเคยสงสัยไหมว่าทุกคนเข้าสนุกกันหมดอะแต่มึงไม่สนุกเพราะอะไรเพราะหนังเรื่องนั้นมันไม่ได้ทำให้มึงดูแล้วมึงจะรู้ได้ไงมึงรู้ก็ไปดูด้วยตาตัวเองไงแล้วถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับมึงหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้คนผีปีศาจนี่แหละคือหนังผีที่คุยกับกูแต่ที่แน่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ